ขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้ช่องปาล์มสตรีทด้วยนะลงคลิปทุกวันเวลาแล้วแต่ศรัทธาของความปาล์มจะตัดคลิปเสร็จแล้วลืมกดลิฟต์ทุกฝั่งไม่โอเคมันกำลังลุกยังไงวันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะบ๊ายบาย สวัสดีครับตื่นแล้วตั้งช่องใหม่ยังเร็วกว่าเลยวันนี้ที่มึงจะได้เห็นเนี่ยครัวถ่ายลบไปเกิน10รอบเพราะรู้สึกว่ามันไม่ดีว่ะรู้สึกว่ามันไม่ธรรมชาติอ่ะแล้วมันแปลกๆรู้สึกแปลกๆกับทุกอันแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วก็คือตอนเช้าเนี่ยตื่นมากินข้าวป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มา OC แล้วคุณขโมยน้ำไปกินไม่ลบไม่ลบไม่ลบนั่นแหละแล้วก็มา IOC มา IOC เสร็จกินข้าวนู่นเฮ้ยไม่ใช่กินกาแฟแล้วเดี๋ยวจะไปซักผ้าต่อเดี๋ยวแต่ว่าต้องไปเอาผ้าที่ห้องเพิร์นมาซักเพราะว่าร้านซักผ้าที่เราจะไปอันเนี้ยเขาฉลองเปิดร้านใหม่ก็เลยซักฟรีน่าจะซักฟรีไปถึงประมาณวันที่15กุมภาพันธ์ใช่มาทันก็มานะแต่ไม่บอกหรอกที่ไหนใช่นั่นแหละแล้วก็ถ้าแวะชาร์จไฟได้ด้วยก็จะชาร์จไฟไปเลยนะมันยอดเยี่ยมเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปเอาผ้าที่ห้องเพื่อนก่อนไปไปกันวับเลยกระโดดจุ๊บตอนนี้มาอยู่คอนโดเพลินหยิบผ้าขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ลืมอันนี้นี่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เรานะแต่ว่านี่ขวดซอสอันนี้ตั้งแต่อยู่ห้องเพลินที่ศรีราชาแล้วกูไม่ได้เอามานี่กลับมาเอาอันนี้คือขวดซอสสุดยอดสำหรับกูเปรี้ยวเค็มมันแบบได้ใจอ่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำไข่ดาวกินหรือทำเย็นนี้เลยทำเลยแต่ว่าต้องไปหุงข้าวอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปซักผ้ากันก่อนไปเจอกันที่ร้านซักผ้าซักผ้าเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่ห้องนะเฮ้รอมันร่มๆกว่านี้อีกสักหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเดินกันกูจะต้องออกไปออกกำลังกายให้ได้กูต้องไม่หลับกูจะต้องไม่ง่วงนะแต่ว่าเดี๋ยวระหว่างนี้ฉันนั่งแก้เพลงสักนิดสักหน่อยเมื่อกี้ไปซักผ้าให้ซักฟรีด้วยยอดเยี่ยมเลยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบจ่ายเงินทุมันนงมันนี่อะไรนิดหน่อยแต่ว่าเคลียร์แล้วเรียบร้อยน่าจะได้ซักปั๊มนี้บ่อยขึ้นถ้าสมมติว่าต้องชาร์จไฟอะไรเงี้ยเพราะว่าปั๊มเนี่ยมันมีที่ชาร์จไฟมีของกินมีเซเว่นมีที่ล้างฟิล์มมีที่ซักผ้ามันแบบเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยครบทุกอย่างเยอะแยะมากมายแก่กองนะเดี๋ยวนั่งแก้เพลงก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเดินที่บางขุนนนท์กันถ้าได้เดินถ้าไม่หลับกลับมาที่ห้องแล้ววันนี้ได้ไปเดินที่บางขุนนนท์มายอดเยี่ยมนะผลงานเป็นแบบนี้นี่3โลจริงๆกูรู้สึกว่าการเดินประมาณ3โลเนี่ยพอดีสำหรับกูแล้วไม่ควรเกินไปแบบ5โลอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนานเกินไปแล้วก็อาจจะมีผลกับการเจ็บนะ3โลวันละชั่วโมงเดินไปเรื่อยๆชิวๆดูนู่นดูนี่ฟังเพลงเช็คงานอะไรเงี้ยก็ยอดเยี่ยมนะว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปอัดเวทที่ถ้าได้ไปคอนโดเกินจริงๆอยากรู้สึกอยากกินเหล็กมาสักพักหนึ่งนะแล้วก็ว่ายน้ำก็ยอดเยี่ยมละยังไงก็เดี๋ยวจะแบ็กออนแท็กให้ได้นะอย่างน้อยๆอ่ะอาทิตย์ละแบบ 2-3 วันต้องมีแต่จริงๆอยากออกทุกวันเลยถ้าเป็นไปได้แล้วก็เมื่อกี้เพลินกินข้าวไปเป็นเมนูนี้นะไปกินสเต็กแต่ว่ากูไม่ได้กินนะกินแค่เฟรนฟรายไปชิ้นเดียวก็ยอดเยี่ยมตอนนี้กูก็เลยหิวก็หุงข้าวไปเดี๋ยวไปทอดไข่ดาวกินจริงๆวันนี้ก็ไปเปื่อยนะตอนนี้นั่งเล่นดูนู่นดูนี่ไปอยู่ทง YouTube ส่วนเพลินก็นอนโอเควันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของวันละเราผ่านอะไรกันมาตั้งมากตั้งใหม่และเพลินมีเรื่องจะถามเบาๆหนึ่งอย่างถามได้ไหมถามได้เบาๆได้แปรงฟันหรือเปล่าเมื่อเช้าอ่ะแปรงอ๋อโอเคตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องไปแล้วง่วงมากแล้วนี่เป็นเวลา5ทุ่มกว่าๆละตื่นๆๆๆเวลาก็ขึ้น
ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเจ้าขาวปอมปอมอยากให้คุณพูดอะไรก็แล้วก็แชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆที่ช่องปามสเตย์ด้วยนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบายจ้ะ